จิตใจเวลาเกี่ยวข้องคือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำหรือว่าเป็นประจำจิตหรือเป็นนิสัยของจิตไม่ได้คิดได้ปรุงอยู่ไม่ได้คิดปรุงก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆจะล่วงมานานไม่นานก็ต้องวาดภาพปรุงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาจิตก็เอาอารมณ์นั่นแหละว่าเป็นเพื่อนความจริงมันก็เป็นพิษเขาไม่ทราบจะแก้ไขยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้องติดชั่วก็ต้องติดนั่นสุขก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดเพราะพร้อมที่จะติดภายในจิตใจไม่มีทางออกไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขจะมีแต่ทางติดโดยถ่ายเดียวเมื่อมีแต่ทางติดความติดก็เป็นเรื่องให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่ว่างจากความทุกข์มีอยู่ทุกแห่งทุกหนบรรดาสัตว์สังขารที่มีวิญญาณครองนอกจากพูดได้หรือไม่ได้แสดงตัวออกมาอย่างมนุษย์ต่อไม่ได้แต่ความรับทราบความแห่งความกระทบกระเทือนนั้นต้องรับทราบด้วยกันเพราะจิตมันติดความติดความวาดความคิดความปรุงหมายนั้นหมายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่จิตหาเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตจึงมีมากมายก่ายกองมากยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การจะแก้จิตให้มีเรื่องอันน้อยลงไปโดยลำดับและให้นิสคัดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิดเรื่องที่ควรส่งเสริมและควรแก้ไขดัดแปลงหรือควรลบล้างเราไม่มีทางทราบได้มันเป็นอย่างนี้นั้นจึงต้องได้เรียนให้รู้วิธีถ้าเราดูตามหลักธรรมชาติธรรมชาติที่กล่าวคือเรื่องของจิตและเรื่องของทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับจิตมันก็ไม่มีอะไรปิดบังโลกทั้งโลกทราบกันโดยทั่วถึงเพราะสัมผัสกันอยู่ทุกแห่งทุกคนใครอยู่ที่ใดก็ตามในน้ำบนบกบนอากาศใต้ดินเหนือดินจะต้องมีความสัมผัสทุกข์และรับความกระทบกระเทือนจากทุกข์อยู่เช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือระงับดับลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกข์ทั้งๆที่ใครก็ไม่ปรารถนาผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยในอุบายต่างๆที่จะหาทางลิดรอดออกจากทุกข์นี่จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากเรายังดีพวกเราหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลมีแต่อุบายแก้ทุกข์ทั้งนั้นและเป็นหลักที่แหลมคมมากทันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งมวลได้เช่นเดียวกันนี่เราจึงเรียกว่าได้เปรียบบรรดาสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจกับศาสนธรรมที่ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมกับการแก้ที่เหลือนี่นี่พูดแล้วเลยขาดต้นไปไม่ทราบสืบเนื่องมาจากไหนเรื่องเนี้ยพูดมันดับไปป้อมๆแล้วผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยนั้นถ้าเทียบกับเราผู้ที่ได้รับความอบรมปรึกษาจึงมีได้เปรียบกันอยู่มากมายนี่แหละมนุษย์เราก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมด้วยอุบายต่างๆจากหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์นำมาสั่งสอนก็ดีที่ได้ศึกษาเราเรียนก็ดีเราจึงควรถือเป็นสำคัญ
เพราะการเรียนก็เพื่อจะแก้ทุกข์เพื่อจะรู้สาเหตุเพื่อจะแก้เรื่องทุกข์การปฏิบัติก็เพื่อจะถอดถอนทุกข์ตามอุบายที่ท่านสอนไว้ศาสตร์บางจำพวกหรือมีมากจำพวกไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจากทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นอยู่ภายในกายในใจของสัตว์โลกทั้งที่เรารู้อย่างนี้มีมากมายกายก่อนแต่เพราะอย่างยิ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสทำให้เกิดความทุกข์ให้กระทบกระเทือนแก่ด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สัตว์โลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากส่วนมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถอะแล้วจะต้องได้ยินเรื่องความทุกข์ความลำบากของสัตว์โลกด้วยกันไม่มีบกพร่องสัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีจะเป็นคนชาติชั้นมรณะไหนก็มีมันก็เหมือนกันเพราะธรรมชาตินี้มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นการถ้าเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี้ก็คือความเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์หญิงชายมีเชื้ออันใดพาให้เกิดนี่มันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้นถ้าเรามีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไม่ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกที่หมดเชื้อไปแล้วท่านไม่เกิดเห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่เกิดก็เกิดเพราะเรื่องของกิเลสเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วจึงเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นผู้ชักผู้จูงผู้นำผู้ทำลายหรือผู้เบียดเบียนเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นสัตว์โลกทั่วไปจึงต้องยอมรับกันในเรื่องของทุกข์เพราะกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจต้องผิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อยๆหาทางสิ้นสุดยุติไม่ได้ศาสนธรรมที่ท่านสอนนี่เป็นความถูกต้องที่สุดที่จะแก้จุดนี้ได้มีศาสนธรรมธรรมนี้เท่านั้นเมื่อเราเทียบกับสัตว์โลกทั่วไปเรื่องของพระพุทธเจ้ากับสัตว์โลกทั่วไปและอุบายของพระพุทธเจ้ากับอุบายของโลกที่แก้ทุกข์นี้เราจะเห็นได้ว่าผิดกันคนละโลกเลยจ้ะไม่มีใครที่จะมาคิดค้นขึ้นเดินลำพังตนเองและแก้ทุกข์ให้ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ต้องศึกษากับครูกับอาจารย์ก็มีแต่สยามภูคือผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วยังไงก็ตามอย่างผู้ที่ศึกษามันก็ยังดีเพราะศึกษาในแนวทางที่ถูกแล้วปฏิบัติตนพ้นไปได้โดยลำดับนี่ท่านว่ากองทุกข์กองทุกข์ที่ว่าสัจธรรมท่านว่ากระเทือนโลกอยู่นั้นเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือนอย่างนั้นจริงไหมจะไม่กระเทือนยังไงสัตว์ทุกตัวมีทุกข์กันทั้งนั้นประกาศอยู่ในกลางวานอยู่ภายในกายภายในจิตของสัตว์โลกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินทรพรหมก็ไม่เว้นถ้ากิเลสยังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกข์จะมีในสถานที่นั้นแล้วสัจธรรมคือทุกขสัจเรายกทุกขสัจขึ้นเป็นข้อแรกประกาศผลของกิเลสอย่างโดยอย่างตรงๆทีเดียวประกาศกลางวันทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้เหรอไม่เห็นหรือท่านพูดอย่างถูกต้องเลยมันประกาศอยู่กับสัตว์กับบุคคลทั่วไปโกนุฮาโซจิมานันโดนิจังปัจฉิเตติอันทกาโอเลนะโอนัตถาปฏิปังนังเวสถะอย่างที่พูดที่สลาวันนั้นพูดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพลิดเพลินกันไปหาอะไรนะทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งเราเนี่ยโกนุห้าโซนก็หมายถึงว่าหัวเราะรื่นเริงมันถึงนิจังปัจเจกสตินี่หมายถึงว่า
ไฟที่เรียกกันหาใช่ไหมมันเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงมีใจจิตใจใจเพลิดเพลินรื่นเริงอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปฏิปังนักเวทศาสตร์จึงอันธการโลเลนะโอนัคขาคือความมืดบอดมันครอบจิตตลอดเวลาฟ้าจะสว่างตะวันจะกี่ดวงก็ตามความมืดของจิตตะวันไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงนั่นแหละตัวมืดด้วยอำนาจของกิเลสมันปิดได้อย่างนั้นเมื่อมันครอบงำจนมิดอยู่เช่นนี้ทำไมจึงต้องรื่นเริงกันอยู่ล่ะไม่แสวงหาที่พึ่งงานนี่แหละเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาษิตมันน่าสลดสังเวชอยู่ไม่น้อยบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายได้จมอยู่ในกองทุกข์มากี่กับกี่กันแม้ตนเองก็ไม่นับได้เลยว่ากี่ภพกี่ชาติก็มาเห็นในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะสายตาเรามันสั้นเพียงมองดูรอบตัวนี้ก็ยังไม่ตลอดทั่วถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วในชาตินี้มันก็จำไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าชาตินู้นชาตินี้อะไรเลยเพียงชาตินี้เราก็ยังจำไม่ได้ทำมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วหลงลืมไปแล้วหลงลืมไปแล้วส่วนกองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจมันแสดงอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไปสามารถทราบได้ยังไงในภพในชาติของเราที่เป็นมามากน้อยสักขีพยานก็คือตัวสำคัญได้แก่กิเลสที่เป็นเชื้อให้เกิดอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไปเพราะกิเลสเป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดนะคือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะกิเลสตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นเครื่องยืนยันภพชาติของตนจะนับได้หรือไม่ได้ก็ตามว่ากี่ภพกี่ชาติที่เคยเป็นมามันบอกอยู่ภายในนี้ถ้าลบล้างตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ต้องเป็นนักเกิดนักตายอยู่เช่นนี้ตลอดไปคำว่านักนี่มันไม่ใช่นักเกิดนักตายมันก็เป็นนักแบกหามของทุกข์ซึ่งตามมาด้วยความเกิดนั่นเองแล้วก็ผลิตกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแดนแห่งความพ้นทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อมีแต่กิเลสเป็นเจ้าเรือนเป็นผู้บงการอยู่ภายในจิตใจมันก็มีแต่เรื่องกองทุกข์ที่มันผลิตขึ้นมาให้เรานั่นเองแต่ละบุคคลมีเต็มตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยสัจธรรมนั่นสัจธรรมคือทุกขศาสตร์ก็เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งสมุทัยศาสตร์ก็ได้แต่ตัวกิเลสที่เป็นตัวบงการเป็นตัวผิดทุกขึ้นมาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานมันก็ประกาศกลางวันอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกเนี่ยเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติทางดำเนินไม่มีสัจธรรมทั้งสองประกาศนี้ก็จะไม่ได้ย้ายตำแหน่งไม่ได้ขยายตัวเองไม่ขยับขยายตัวเองออกจากที่เคยอยู่ได้แต่จิตใจของสัตว์โลกนั่นแหละเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสของทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ออกจากนั้นก็ผิดมาเป็นรูปเป็นกายทุกเรื่องกายทั้งหมดก็เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกข์อีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในจิตใจแล้วยังมาแตกแขนงออกมามีอยู่ในร่างกายของสัตว์โลกอีกสองสัจจะนี่แหละเป็นเจ้าครองโลกครองสงสารครองวัฏจักรให้หมุนให้สัตว์โลกได้หมุนไปหมุนมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดไปได้เช่นเดียวกับมดมันไต่ขอบดงไต่ไปไต่มาอยู่นั้นหาทางออกไม่ได้เพราะขอบดงมันกลมกิเลสมันก็หมุนไปหมุนมานี่มันไม่ได้หมุนออกไปไหนจากวัฏจักรมันหมุนอยู่ในวัฏจักรมันก็เหมือนกับกลมเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายต่อเมื่อได้สัจธรรมอันข้อที่4ธรรมมรรคเข้ามาสถิตภายในจิตใจ
เข้ามาแก้ไขเข้ามาระงับเหตุการณ์เข้ามาชำระความภายในจิตใจนั่นละเรื่องคดีที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาจะค่อยจางไปจางไปเรื่องสติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกำจัดเป็นตัวชำระเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเข้ามาทำงานอยู่ในที่นี้กิเลสก็เริ่มขยับขยายไปโดยลำดับลำดับเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจกกล้ามากน้อยเพียงไรกิเลสก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัตว์ทำหน้าที่วิชำระอธิกรณ์ทำลายวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทำลายหม้อนรกที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกให้แตกเป็นชิ้นเป็นอันโดยลำดับจนกระทั่งทำลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นวิมุตตินิพพานหลุดพ้นแล้วจากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัฏจักรได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเรือนจำคือวัฏจักรเจ้าผู้รับกองทุกข์คือนักโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยสัจธรรมคือมรรคสัตว์นี้เป็นเครื่องทำลายนิโรธสัตว์นั้นก็คือความดับทุกข์ไปโดยลำดับดับอันเป็นผลมาจากมรรคที่มีกำลังมากน้อยนั่นเองทั้ง 3-4 อย่างนี้ทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่นอย่างมรรคสัตว์ก็มาทำงานอยู่ภายในจิตใจกิเลสก็ทำงานอยู่ภายในจิตใจชำระกิเลสไปได้มากน้อยก็นั้นอำนาจของมรรคสัตว์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลำดับแทนกิเลสที่ดับไปมากน้อยจนกระทั่งมรรคสัตว์มีความสามารถเต็มที่กำจัดสมุทัยสัตว์ให้หมดไปจากใจโดยสิ้นเชิงนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีสิ่งใดเหลือผู้นี้แลเป็นผู้พ้นแล้วจากห้องขังคือความเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารอุบายวิธีที่จะให้หลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ก็คือศาสนธรรมมีมรรค8เป็นสำคัญถ้านอกเหนือไปจากมรรค8นี้แล้วไม่มีอันใดที่จะรับรองว่าผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยลำพังความคิดเดาของตนเองหรือด้วยความอยากของตนเองเท่านั้นสิ่งที่รับรองก็คือสัจจะก็คือมรรคสัจสรุปแล้วก็คือคุณงามความดีทั้งหลายมีมรรคสัจเป็นสำคัญได้แก่ปัญญาสติเนี่ยเป็นเครื่องทำลายกิเลสเป็นเครื่องทำลายวัฏจักรเรื่องความเกิดตายที่จะเป็นไปในการต่อไปนั้นบอกกันได้ชัดๆภายในจิตว่าหมดเชื่อแล้วอย่างมรรคสัตว์ได้ทำลายตัวกงจักรหรือตัวเชื่อนี้ออกไปมากน้อยเพียงไรถ้าทำลายไปโดยสิ้นเชิงความเกิดอีกต่อไปก็หมดโดยไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นเครื่องยืนยันอยู่ภายในจิตของสัตว์โลกด้วยกันและเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับมรรคคือข้อปฏิบัติได้แก่สติปัญญาเป็นผู้ที่จะตัดสินสิ่งเหล่านี้ลงได้หรือเรื่องกิเลสนี้ลงได้เมื่อกิเลสละเอียดหยาบเพียงไรได้หมดไปจากใจแล้วนั่นแลคือการตัดสินวัฏจักรได้พ้นโทษไปแล้วโดยสิ้นเชิงผู้นั้นจะไม่มาตกหลุมตกเหวตกบ่อคือความเกิดแก่เจ็บตายรับความทุกข์ความลำบากเหมือนอย่างสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นอยู่เวลานี้และกับตัวเองซึ่งเคยเป็นเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นอันว่าผ่านพ้นไปแล้วถ้าพญามัจจุราชมันจะมาเอาก็ได้แต่กากเมืองได้แต่ร่างกายนี้เจ็บนั้นปวดนี้พระพุทธเจ้าก็เจ็บบรรณาธาตุขันไม่ว่าธาตุขันของใครแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ท่านก็ต้องยอมรับว่าเจ็บแต่ท่านไม่ได้เสวยความเจ็บความทุกข์นั้นเพราะจิตใจท่านไม่ซึมซาบท่านจะเสวยทุกข์เช่นกับสัตว์โลกได้อย่างไรการรับทราบความกระทบกระเทือนอย่างทุกข์นี้ท่านรับทราบ
แต่ถ้าให้ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับคนมีกิเลสทั่วไปนั้นเป็นไปไม่ได้ก็ลาภคราบไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันธ์ที่มันจะแสดงตัวเป็นที่ในเวลานั้นคือการสลายนี่ท่านมีด้วยกันเราก็เป็นนักรบคนหนึ่งในสงครามคือเรื่องของขันธ์ที่เรารับผิดชอบมาเรื่องของจิตเราก็ทำความรอบคอบต่อขันธ์เราอย่าไปโง่กว่าขันธ์ถ้าโง่กว่าขันธ์เราก็ยอมแบกทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันธ์โดยที่ขันธ์เขาไม่มีความหมายเขาไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรนอกจากจิตผู้ที่โง่เขานี่เท่านั้นจะเป็นผู้ไปรับความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในขันโดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากความกระทบกระเทือนจิตใจตนโดยถ่ายเดียวผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณามีสติปัญญาความรอบคอบในธาตุในขันเจ็บตรงไหนก็ให้ทราบว่าเจ็บพอเยียวยากันได้ก็เยียวยาไม่เยียวยาไม่ได้ก็ปล่อยไปตามความจริงคือยถาภูตังญาณรัตนังให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันเราก็อยู่ตามเป็นจริงของเราก็ไม่คลาดเคล้ากันเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ขันทนไม่ไหวขันก็แตกแต่ก็แตกสิ่งที่ไม่ใช่ขันมันยังแตกเป็นหม้อหายใต้ถาดต้นไม้ภูเขามันยังแตกได้ทำไมขันของคนเพียงเท่านี้จะแตกไม่ได้มันเป็นกติธรรมดาเราจะหวงห้ามมันไม่ได้เอาแตกขอให้แตกตามหลักธรรมชาติของมันเราอย่าไปฝืนมันนี่ชื่อว่าเรียนความรู้ตามความจริงการฝืนไม่ใช่ความจริงการฝืนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์เพราะฝืนความจริงเมื่อรู้ตามความจริงแล้วทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความกังวลเพราะความยึดถือมันก็ไม่มีนี่เรื่องความเกิดขึ้นมาแล้วความตายมันมีเท่ากันไม่ว่าจะไปยิ่งเป็นชายเป็นสัตว์ตัวใดมีเท่ากันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันตามวาระที่จะมาถึงของขันธ์ของธาตุนั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรใครที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความตายเช่นเรานั่งอยู่ด้วยกันเวลานี้ความตายก็เต็มตัวอยู่ในขันนี้ด้วยกันใครจะได้เปรียบเสียเปรียบกันได้ที่ตรงไหนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องความตายถึงการแล้วก็ต้องเป็นไปเช่นเดียวกันเช่นผู้นี้ตายในวันนี้วันนี้กับวันหน้ามันก็สืบเนื่องกันไปนี้ก็ไม่เห็นผิดแปลกอะไรมันก็ตายอันเดียวกันแน่เท่ากันสำคัญที่ความเฉลียวฉลาดกับความโง่นี้เท่านั้นเป็นสำคัญอย่าให้จิตของเราโง่ต่อขันพิจารณาให้รู้จะทุกข์ขนาดไหนให้ทราบว่าเรื่องของทุกข์มันมีอยู่ในขันนี้เท่านั้นและมีอยู่ในขณะที่จิตรับทราบกันนี้เอาจิตให้รับทราบด้วยปัญญาอย่ารับทราบด้วยความโง่เขลาแล้วจะแบกทุกข์ขึ้นทั้งทางจิตขึ้นมาอีกก็ยิ่งหนักมากยิ่งกว่าขันที่แสดงทุกข์ขึ้นมาโดยลำพังตนเองมีความฉลาดขันเป็นทุกข์ก็ให้ทราบเป็นทุกข์แต่ไม่แบกความทุกข์นั้นเพราะความรู้เท่าทันกันนี่ชื่อว่านักเรียนธรรมะนักปฏิบัติธรรมะตามความจริงแห่งสัจธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะไม่มีการกระทบกระเทือนแก่ตนจะเป็นสุขโตอยู่ก็เป็นสุขโตถ้าขันตายไปก็เป็นสุขโตเพราะความเฉลียวฉลาดพาให้เป็นสุขโตความทุกข์นี้เป็นสนามรบกับกิเลสพิจารณาให้ดีเราได้ก้าวเข้าแล้วสู่สงครามตั้งแต่วันเกิดมาแต่เราไม่ทราบว่าเป็นสงครามเพราะเราไม่เคยต่อสู้ยอมให้เขาทำลายเราตลอดมาแพ้เขาเรื่อยๆเพราะเราไม่สู้ที่ว่าเรายอมทีนี้เราสู้ต้องเห็นชัยชนะกันจึงเรียกว่านักรบไม่ใช่นักหลบอะไรเกิดขึ้นมาก็หลบหลบหลบซ่อนเขาก็ตามตีเราดิเราไปหลบไปซ่อนสู้มันจนอ้าวหามลงเวทีนี่เหมือนนักมวยเอกวะนี่เราก็นักสู้เอกสู้ไปไม่ถอยพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ถอยพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าแนวรบอย่างเอกไม่มีใครเสมอสาวกก็เป็นเดินตามพระพุทธตามเสด็จพระพุทธเจ้านี่พุทธังสังฆังสนังฉามิคือผู้กล้าหาญชาญไถต่อความจริงและกล้าต่อสู้ความจริง
ด้วยสติปัญญาแต่ไม่กล้าหรือเฉยเขาตีเอาตัวอุ้มตุ่มนั่นกล้าด้วยสติปัญญามีเครื่องมืออันทันสมัยแล้วก็กล้าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเป็นของเราก็ชื่อว่าเดินตามครูนี่เรามีหวังเรามีหลักใจเรามีหวังปัจจุบันก็มีหลักอนาคตก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้พาไปสร้างหลักให้ใจแล้วใจจะเสียไปไหนเราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนรกสวรรค์ที่ไหนนอกจากทำความดีทำความเฉลียวฉลาดตัดเข้าไปภายในจิตใจให้เพียงพอนี่ละเป็นตัวการสำคัญที่จะไปพบไหนๆก็ตามไม่นอกเหนือไปจากจิตตัวโง่และตัวฉลาดนี้มันจึงสร้างความฉลาดให้จิตเมื่อจิตมีความฉลาดแล้วอยู่ไหนก็ฉลาดปัจจุบันนี้ก็ฉลาดเด้อสมมติว่า